เครือข่ายสีเขียวใจดีออร์แกนิกนะคะอยู่ข้างๆผู้พูดเองนะคะชุดไม่แพงนะคะสนับสนุนได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจสวัสดีค่ะเพื่อน FC ทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้วันที่25พฤษภาคม2567เราอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะในกิจกรรมนุ่งผ้าไทยสวมใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างหน้าลานอำเภอเมืองสุรินทร์ในวันนี้นะคะวันนี้ก็หน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนและก็พระคุณเจ้าร่วมมาแล้วนะคะท่านใดที่วันนี้เสียงฝ่ายประชาสัมพันธ์ประธานในพิธีก็คือท่านพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์บุญทันพร้อมด้วยท่านประสุทธิ์ขอนเมชัยนะคะภรรยานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์นะคะมาร่วมกับเป็นประธานฝ่ายราชการจังหวัดสุรินทร์ในงานนี้กันนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเราจะเก็บภาพเป็นบางช่วงไว้นะคะทุกคนนะคะเพิ่มพลังบุญให้กับประชาชนแล้วว่านี่ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะกับคุณรุจิรินทร์นะคะมาให้อาหารน้องช้างน้องผันที่ฟ้าใสนะคะชื่อของนี้นะคะก็เก็บภาพนะคะมาถึงผู้พูดเองเขาก็จะเป็นเรื่องนะคะของขอท่านส่งมาถึงเราที่ต้องการอยู่ด้วยนะคะท่านเราได้ยินชื่อแล้วนะคะเรื่องยังเป็นอยู่ต้องเป็นอย่างว่าทายเสียงของท่านชื่อของท่านคือพลังกำลังใจของโครงการนะคะแล้วก็ยังเป็นข้อมูลหลายอย่างเลยที่จะนำไปเป็นประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะขอบคุณนะคะเป็นภาพที่มาลงชื่อกับเรานะคะขอเชิญสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะของหน้าคุณนาทีนะคะพุทธังพระสุวรรณตังอธิวาทีวันนี้ฝนตกนะทุกคนสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตมัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโพโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังภีฆารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระกาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุขอความนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูประยัติธรรมรงค์ผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาขอนิมนต์ครับขอเชิญท่านท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านรองหัวหน้าส่วนราชการเรียกจูมสุภาษิกาทุกท่านวันนี้เทวดาเป็นใจมีลุงกินน้ำด้วยตอนมาก็ส่งสปอตไลท์ให้ถ่ายรูปก่อนหลังจากนั้นก็โปรยปลายทำฝนลงมาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นถ้าจะสรุปหลักทางพุทธศาสนาสั้นๆไม่มีเพราะอะไรเพราะลูกหลานก็อยู่ข้างๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาดูมาแลกันปัจจุบันสังคมเปลี่ยนลูกหลานที่ได้รับการศึกษาดีๆยิ่งไกลครอบครัวอีกเรื่อยๆสุดท้ายก็จะอยู่สองตายายถ้าไปโรงพยาบาลจะเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างนี้แหละ
หรือไม่ไปโรงพยาบาลไปเสียค่าน้ำค่าไฟส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าไปเสียค่าน้ำค่าไฟโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนฉะนั้นเมื่อสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไอ้ตัวคำว่าไร้อัตตากับไร้ปัญหาหมายความว่าเราทำงานด้วยจิตวิญญาณบนพื้นฐานของเหตุและผลอาตมาเคยเจอสถานการณ์หนึ่งมีงานใหญ่อยู่งานนึงปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยข้อจำกัดของเก้าอี้คณะจัดงานก็เลยถอยอันหนึ่งเพราะว่ามันคนละชุดของเก้าอี้ปรากฏผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นโวยวายไม่ยอมนั่งเลยเก้าอี้ไม่เหมือนสถานะเท่าเทียมกันแต่เก้าอี้ไม่เหมือนกันไม่ยอมนั่งคนจัดงานก็ดราม่าขึ้นปรากฏว่าเด็กๆที่จัดงานก็โดนด่ากันเป็นระนาวไปก็เลยมองว่าทำทุกอย่างก็คงพี่ๆชุดไทยนะคะผ้าไหมสวยๆของสมุนของเราก็มาร่วมทุกๆสัปดาห์นะคะในลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณก็ไม่ต้องจ่ายขอบคุณนะคะไปแต่หลวงพ่อรับอย่างเดียวแต่พอเป็นเรามาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าเพียงแต่ว่าก่อนเราจะไปเนี่ยเราทิ้งอะไรให้เป็นมรดกแก่มวลชนรุ่นหลังตอนนี้เรากำลังทำภูมิทัศน์ของสารกลางคนรุ่นหลังเออได้เห็นแบบเห็นอย่างที่ดีได้ความร่มรื่นอันนี้ถามว่าเราสลัดวางไว้ได้อย่างสบายๆเราก็ไม่ได้กอบต้นไม้หอบต้นไม้กลับบ้านที่ไหนแล้วก็ทำไปให้ลูกหลานคนรุ่นหลังมาเพื่อว่าคนใหม่ก็สบายหน่อยใช่ไหมกะว่าจะสวยมรดกอย่างเดียวมันดังนั้นลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยช่วยกันลงทุนหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวนั้นรองวสันต์ก็ปีหน้าก็ไปแล้วใช่ไหมรองสันทัศน์ก็ไปแล้วเพราะว่าปีนี้ก็ไปแล้วเหลือลูกชายคนเล็กคนเดียวรับมรดกไปนั้นต้องออกแรงเยอะหน่อยว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่ออนุชนรุ่นหลังแล้วมันเป็นภูมิเขาเรียกภูมิให้แก่ลูกแก่หลานในวันข้างหน้าเราทำวันนี้ลูกหลานก็มีภูมิมีกำลังที่จะต่อสู้ไปข้างหน้าเหมือนเราทิ้งมรดกให้ลูกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจเทวดาเห็นใจเราอยู่นะนี่เหรอเอามาปกปิดรดน้ำมนต์แล้วก็ยังมาดูแลเราอยู่ก็ขอต้นทุนในความดีงามทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมและไซขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญสาธุโอ้นี่ก็ประมูลเลขสวยไหมครับอ๋อพอไปเปิดงานเอาเลขสวยๆกันแล้วกันรับพรมาเอาเลขมาก่อนนะรถที่หลังยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาเอวันจันดุสามปรุวะโกวินาสัตุมานภวัตวันดารายโยสุขีติขายุกภวะอภิวันทนาสิลิสนิจังวุฒิปัจจายโนจันตารโหธรรมวันตันติยุวันโนสุขังอะลังภวตุสัมภมังคะลังรังตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนะสันสุตีภวันตุเตนภวตุสัมภมังคะลังราคันตุสัมภเทวันสัมภสังฆานุภาเวนะสดาสุตีพระวันตุเตเรียนเชิญทุกท่านประจำที่นั่งผู้ร่วมสบายโดยพร้อมเพรียงกันครับอ
เที่ยวอยู่พอดีเลยขอคุณสารพระอินทราติสระนายซึ่งนะครับได้รับความเมตตาจากทั้งสองวัดคือวัดกลางสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ของเราและวัดบุรพาวันพระรามหลวงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันในเช้านี้ได้ไปมารับบิณฑบาตเพื่อกับผู้นำจากจังหวัดเพื่อพลังบุญพลังบุญในเช้าของเรานะครับท่านร่วมของเราประธานตำแหน่งดีนะแต่คือว่าในการเช้านี้เราได้เกียรติมาร่วมในพิธีนี้ได้นะคะท่านพิจิตรบุญธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นนายกของการท่องเที่ยวสุรินทร์ทำบุญตักบาตรแล้วนะคะโดยท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเหล่าประชาท่านนักเรียนบุญธรรมแล้วก็ท่านผู้ว่าสองท่านนะคะท่านนายกเหล่าประชาจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเหล่าประชาจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเหล่าประชาจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเหล่าประชาเป็นผสมมือน้ำสารข้างเลยค่ะเป็นสีของตัวสีต่างสารทิศเลยทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝั่งนี้เราก็จะไปฝั่งนี้นะคะขอขอบคุณทีมงานของที่ก็คือทีมงานประธานสายสงฆ์พระครูปริยัติกิจธรรมรงค์รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็นผู้ทำประธานฝ่ายสงฆ์ที่ทำการปกครองตำบลจังหวัดสุรินทร์งามนะคะภาพสวยงามทุกวันเสาร์กิจกรรมนี้จะชมทางเราใส่เข้าใหม่ทำหลักการกับช้างวันนี้ก็ท่านสมชัยโทรนาว่าเราได้นำเพลงเมืองสุรินทร์ที่เราเสนอโดยรับช้าของเสาไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะใส่รถสองมาร่วมด้วยนะคะวันนี้ใส่ชุดใส่เสื้อสีชมพูนะคะรวมทั้งด้วยในจิตศรัทธาในการทำบุญในเช้านี้นะคะเรามาร่วมทำบุญด้วยกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะท่านขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งน้ำจิตน้ำใจของท่านอย่างเอื้อเฟื้อมาถึงการถวายน้ำปานะร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะในขณะนี้เราเก็บกิจกรรมนะคะหลวงพ่อท่านใส่ผ้าไหมปักบาตรพระกับช้างนะคะทุกๆวันเสาร์ก็วันนี้มาเยอะมากนะคะทุกคนได้มาค่ะกิจกรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะร่วมใจกันทุกๆวันเสาร์หน้าลานอำเภอหน้าพระบรมชัยลักษณ์พระบูรอ5นะคะในเมืองสุรินทร์ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะมีให้เราได้ชมนะคะได้เห็นทุกๆวันเสาร์นี้นะคะเป็นความปิติความยินดีนะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ร่วมใช้กันมาหน้าลานอำเภอเมืองสุรินทร์ในวันนี้นะคะตอนนี้ช่างตอนรักษาก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขมีโอกาสได้มาให้โครงการดีๆโครงการเผยแพร่กิจกรรมใส่การกับพี่ช้างนะคะที่ดีอันนี้ให้กับเพื่อไทยทั่วโลกได้รับชมกันในของชาวจังหวัดสุรินทร์มาอย่างช่างตอนรักษาก็หวังนี้ว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับผลจากการสื่อกุศลนะคะแล้วก็สาระน่ารู้จากเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลยขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การบทสนทนาช่องตอนน้ำสายด้วยกันช่วยกันต้องกลับขอรบกวนเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมข้าวอยากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่มีวัฒนธรรมดีให้กับเราด้วยนะคะสุดไปนะคะขอบคุณจังเตือนไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องต่อในการใช้สื่อและเป็นผู้ใช้นะคะนำสื่อไปยังคลิปไม่พิมพ์ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสมัครที่นี่แอดมินขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ